ครับในตัวอย่างที่4/1นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่อยู่ในchapter ที่4นะครับเรื่องของ structure นะครับในตัวอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้เรานะครับทำการคำนวณนะครับคำนวณแรงนะครับถ้าเราดูตามโจทย์แล้วเขาก็บอกว่า compute the force in each member ก็คือให้คำนวณหาแรงในชิ้นส่วนโครงสร้างนะครับ of the load cantilever beam นะครับก็คือเป็นโครงสร้างทรัสแบบ cantilever นะครับโดยใช้วิธี method of choice นะครับก็คือวิธีพิจารณาทีละจุดนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าวิธีการทำไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายนะครับไปที่โปรแกรมเพนก่อนนะครับโอเคครับโอเคนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าให้เราคำนวณหาแรงที่จะเกิดขึ้นในเมมเบอร์ในชิ้นส่วนของโครงทับตรงนี้นะครับว่าแต่ละชิ้นส่วนนั้นจะมีแรงเกิดขึ้นเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เป็นแรงชนิดไหนแบบคอมเพรสซีฟหรือว่าเทนไซล์นะครับให้ใช้วิธีเมธอดออฟชอยส์นะครับก็คือวิธีพิจารณาที่จุดนะครับที่จุดในที่นี้นะครับก็มีจุด A จุด B จุด D แล้วก็จุด C แล้วก็จุด E นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับในการเริ่มต้นนั้นเราก็ต้องทำการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมขึ้นมาก่อนนะครับนะครับจากความรู้เดิมในบทที่3นะครับเราสามารถที่จะเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมได้ตามที่แสดงในตัวอย่างนี้นะครับนี่คือฟรีบอดี้ไดอะแกรมนะครับได้รูปร่างหน้าตาออกมาเป็นเช่นนี้นะครับอันนี้คือ FBD นะครับโอเคครับก็จะเห็นว่านะครับจากรูปในโจทย์ด้านบนนะครับที่ซัพพอร์ตที่จุด E ตรงนี้นะครับซัพพอร์ตที่จุด E ตรงนี้นะครับเป็นซัพพอร์ตชนิดแบบฟิกนะครับดังนั้นแรงปฏิกิริยานะครับเขาจะเกิดขึ้นนะครับใน2ทิศทางก็คือทั้งแกน X แล้วก็ทั้งแกน Y นะครับเนื่องจากว่าที่จุด E นี้ไม่สามารถที่จะalignment หรือขยับตัวได้ทั้ง2แกนเลยนะครับแล้วก็ที่นะครับที่จุด D ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าโหลดนะครับโหลด30นิวตันหรือ external load แล้วก็20นิวตันตรงนี้นะครับกระทําในทิศทางลงด้านล่างนะครับดังนั้นนะครับแรงปฏิกิริยาของตัว member หรือโครงสร้างที่จุดดีนะครับเขาก็จะมีทิศทางนะครับตรงกันข้ามกับแรง20แล้วก็แรง30นะครับแล้วจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำการเขียน free body diagram เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทำการคำนวณหาค่านะครับตัวแปรที่เรายังไม่ทราบค่านะครับนั่นก็คือแรง T นะครับแรง T แล้วก็แรง E แล้วก็ EX แล้วก็ EY นะครับที่เราจะต้องทำการคำนวณหานะครับจากความรู้เดิมในบทที่3นะครับก็จะเห็นว่านะครับเรามีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าทั้งหมดนะครับ3ตัวแปรด้วยกันนะครับดังนั้นนะครับเราก็จะใช้วิธีการเทคโมเมนต์นะครับเทคโมเมนต์ลงไปที่จุด E นะฮะเพื่อที่จะทำการกำจัดตัวแปรนะครับตัวแปร EX แล้วก็ EY นะครับในที่นี้ถ้าเราเทคโมเมนต์ลงไปที่จุด E นะครับตัวแปร EX กับ EY นะครับเราจะไม่นำมาพิจารณาเป็นโมเมนต์เนื่องจากแรง EX แล้วก็ EY ผ่านจุดที่เราเทคโมเมนต์เลยนะครับแรงที่จะทำให้เกิดโมเมนต์รอบจุด E ก็จะประกอบไปด้วยแรง20กิโลนิวตันแล้วก็30กิโลนิวตันแล้วก็แรงตึง T นะครับแรงตึง T ตรงนี้ที่จะทำให้เกิดโมเมนต์รอบจุด E นะครับก็จะเห็นว่านะฮะแรง20กิโลนิวตันนี้เขาจะทำให้เกิดโมเมนต์ในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็30กิโลนิวตันก็ตามเข็มนาฬิกาซึ่งตามกฎมือขวาแล้ว2แรงนี้จะมีค่าเป็นบวกนะครับแล้วก็แรงตึง T ตรงนี้นะครับเขาจะทำให้เกิดโมเมนต์ในลักษณะตามเข็มนาฬิกาตามกฎมือขวาก็จะมีค่าเป็นลบนะครับนั่นหมายความว่าแรงตึง T กับ30แล้วก็20กิโลนิวตันนี้เขาจะมีลักษณะทิศทางที่ต้านกันอยู่นะครับก็คือสวนทางกันทำให้ระบบนี้เกิดการสมดุลนั่นเองนะครับเราก็ลองมาเทคโมเมนต์ลงไปที่จุด E ดูนะครับขออนุญาตนะครับยกโซลูชัน
มาเลยนะครับโอเคครับถ้าเราเทคโมเมนต์ลงไปที่จุด E นะครับก็จะเห็นว่านะฮะเราตามนะครับวิธีการคำนวณหาโมเมนต์โดยใช้โมเมนต์อาร์มนะครับก็คือจะได้ว่าแรงตึง T นะครับแรงตึง T นะครับในที่นี้เนื่องจากว่าในเท็กซ์ตรงนี้นะครับเขาไม่ได้กำหนดนะครับว่าให้ใช้กดมือขวาให้โมเมนต์ทวนเข็มมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่าแรงฮะแรง T นะครับจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับเขาให้เครื่องหมายเป็นบวกนะครับตรงนี้นะครับเขาให้การหมุนตามเข็มมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นแรงทีจึงมีค่าเป็นบวกนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับที่เราได้เคยศึกษามาในก่อนหน้านี้ว่าใช้กดมือขวาทวนเข็มเป็นบวกนะครับอันนี้ก็อย่าเกิดการสับสนนะครับโอเคครับดังนั้นแรงตึงทีนะครับตามกดมือขวานะครับโมเมนต์นะครับสามารถหาได้จากเอาแรง F คูณกับระยะ D ระยะ D คือระยะทางที่จะต้องตั้งฉากกับแนวแรงนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับแรงตึง T นี้นะครับลักษณะมุมที่เขากระทำเนี่ยจะมีลักษณะตั้งฉากแล้วนะครับถ้าดูมุมเซต้าก็คือ30องศาบวกกับ60องศาก็จะได้90องศานะครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงตึง T ก็ต้องคูณด้วย5นะครับโอเคก็เป็น5คูณกับทีนะครับจริงๆตรงนี้ต้องใส่หน่วยไปด้วยนะครับใส่หน่วยไปด้วย5ก็ให้ใส่เป็น5เมตรนะครับ5เมตรอย่างนี้นะครับจะได้ตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณ นะครับโอเคครับแรงแรกผ่านไปแล้วนะครับแรงต่อไปก็คือแรง20กิโลนิวตันนั่นเองนะครับแรง20กิโลนิวตันนี้นะครับถ้าตามกดมือขวาแล้วนะครับลักษณะทิศทางของเขาเนี่ยจะทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มจะมีค่าเป็นบวกแต่ในโซลูชันในเท็กซ์เนี้ยนะครับเขาให้มีค่าเป็นลบเนื่องจากว่าเขาให้การหมุนตามเข็มมีค่าเป็นลบนะครับดังนั้นก็จะได้ว่าเอาแรง20กิโลนิวตันนะครับอันนี้20กิโลนิวตันคูณกับระยะทางที่ตั้งฉากก็คือ5เมตรนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็อีกแรงหนึ่งก็คือ30กิโลนิวตันก็เอา30กิโลนิวตันคูณกับระยะทางทั้งหมดก็คือ10เมตรนั่นเองนะครับก็คือเอา5บวกกับ5นะครับได้10เมตรนะครับจากนะครับสมการการเทคโมเมนต์ลงไปที่จุดE นะครับก็จะเห็นว่าสมการนี้มีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าเพียง1ตัวนะครับนั่นก็คือตัวแปร T นะครับ1ตัวแปร1สมการเราสามารถที่จะแก้สมการนี้หาค่า T ได้นะครับโอเคครับก็จะเห็นว่า T ก็จะมีค่าเท่ากับเอา20นะครับคูณกับ5นะฮะแล้วก็ไปบวกด้วย30นะครับคูณกับ10นะครับโอเคครับแล้วก็หารด้วย5ครับทั้งหมดครับโอเคก็จะได้ค่า T ออกมาเท่ากับ80กิโลนิวตันนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะทราบค่าตัวแปร T เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ค่า T เรียบร้อยต่อไปนะครับเราก็จะหาค่า EX แล้วก็ EY นะครับก็ใช้นะครับ summation โทษทีครับsummation F ในแนวแกน X แล้วก็ summation F ในแนวแกน Y นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้ summation ในแนวแกน X นะครับเราก็จะมีแรงที่อยู่ในแนวแกน X เพียงแค่2แรงนะครับนั่นก็คือแรง T แรง T ตรงนี้นะครับเนื่องจากแรง T ทำมุมกับแกน X 30องศานะครับแรง T ตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นค่า T คูณกับ cos 30องศานะครับซึ่งก็จะมีลักษณะตรงข้ามกันกับแรง EX นั่นเองนั่นหมายความว่านะครับ EX จะมีค่าเท่ากับ T คูณกับ cos ของมุม30องศานั่นเองนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตยกโซลูชันที่เขาได้แสดงไว้มาเลยนะครับโอเคครับเห็นไหมฮะก็จะเห็นว่านะครับก็เอาแรง T นะครับแรง T ที่เราได้คำนวณเมื่อสักครู่เท่ากับ80กิโลนิวตันนะครับคูณกับคอสตรงนี้นะครับ30องศาแล้วก็ลบด้วยค่า E ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าทิศทางเขาเนี่ยจะสวนทางกันอยู่นะครับดังนั้น EX นะครับ EX ก็จะมีค่าเท่ากับเอา80ครับคูณกับคอสของมุม30องศาครับก็จะได้ EX ออกมานะครับซึ่ง EX ก็จะมีค่าเท่ากับ 69.3 กิโลนิวตันนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ EX แล้วก็แรงตึง T เรียบร้อยนะครับแล้วจากนั้นก็หาแรง EY นะครับโอเคครับแรง EY นะครับเราสามารถหาได้จากSummation แรงในแนวแกน Y นะครับก็จะเห็นว่าแรงทั้งหมดที่มี
กระทําในทิศทางของแกน y ก็จะประกอบไปด้วย e y แล้วก็แรง20กิโลนิวตัน30กิโลนิวตันแล้วก็แรงอีกตัวหนึ่งคือแรง t นะครับแรง t คูณกับค่าไซน์ของมุม30องศานะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน4แรงนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าแรง t คูณกับค่าไซน์30องศาจะไปในทิศทางเดียวกันกับ e y นะครับแล้วก็ไปมีลักษณะตรงกันข้ามกับแรง30กิโลนิวตันแล้วก็20กิโลนิวตันนะครับก็ขออนุญาตเอาโซลูชันมาเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการบรรยายนะครับโอเคครับนะฮะก็จะมีทั้งหมดนะครับแรงก็จะมีทั้งหมด4แรงนะครับมี2แรงที่มีเครื่องหมายเหมือนกันก็คือทิศทางเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่ามีแรง t ตรงนี้คือแรง t นะครับ t ที่เราได้คำนวณหาไว้แล้วคือ80นะครับคูณกับค่าไซน์30องศาคือเราแตกแรง t เข้าไปในแนวแกน y นะครับก็คือ t คูณกับไซน์30องศาแล้วก็ไปบวกกับ ey นะครับบวกกับ ey เนื่องจากว่าทิศทางของเขานะครับชี้ขึ้นตามแกนที่เขาได้ตั้งไว้นะครับให้ y ชี้ขึ้นเป็นบวกนะครับแล้วก็ลบด้วย20กิโลนิวตันแล้วก็ลบด้วย30กิโลนิวตันคือแรงนี้นะครับ1ตัวแปร1สมการเราสามารถแก้ได้นะครับก็จะได้ว่า EY มีค่าเท่ากับ20บวกกับ30นะครับแล้วก็ไปหารด้วยนะครับอ๋อโทษทีนะครับไม่ได้หารนะฮะแล้วก็ไปลบด้วยนะครับ80คูณกับไซน์ของ30องศานะครับโอเคครับก็จะได้ค่า EY ออกมาซึ่ง EY ก็จะมีค่าเท่ากับ10กิโลนิวตันนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับจากขั้นตอนทั้งหมดนะครับจากขั้นตอนทั้งหมดที่ได้แสดงไปแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่ซัพพอร์ตได้แล้วนะครับโอเคครับแรงปฏิกิริยาที่จุดซัพพอร์ตนะครับทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ออกมาแล้วนะฮะโอเคครับก็มีแรงตึง T นะครับเท่ากับ80กิโลนิวตันแรง EX เท่ากับ 69.3 กิโลนิวตันแล้วก็ EY เท่ากับ10กิโลนิวตันนะครับตอนนี้เราทราบตัวแปรของแรงปฏิกิริยาทั้งหมดแล้วนะครับทั้งที่จุด E แล้วก็แรงตึง T นะครับต่อไปนะครับก็คือเป้าหมายของโจทย์ที่เขาต้องการที่จะให้เราทำนะครับนั่นก็คือการคำนวณนะครับคำนวณแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของ cantilever beam ตัวนี้cantilever truss ตัวนี้นะครับเมื่อโดนโหลดภายนอกมากระทำคือ20กิโลนิวตันแล้วก็30กิโลนิวตันนะครับเขาอยากทราบว่าแรงชิ้นส่วน AB นะครับมีเกิดแรงปฏิกิริยาขึ้นมาเท่ากับเท่าไหร่และเป็นแรงชนิดไหนเป็นคอมเพรสซีฟหรือว่าเทนไซน์นั่นเองนะครับแล้วก็ชิ้นส่วน AC ก็เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้นะครับวิธีการทำโดยวิธีจอยนะครับเราก็จะเริ่มจากการเซกชันนะครับตัดที่จุดนี้นะครับเซกชันที่จุดนี้ออกมาครับแล้วก็นำครับนำจุด A ตรงนี้มาพิจารณาโดยการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมออกมานะครับโอเคครับหลังจากที่เราเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับ30กิโลนิวตันเป็น external load หรือโหลดภายนอกที่กระทำนะครับแล้วพอเราตัดตรงนี้ปุ๊บเราก็สมมุติให้สมมุติไปก่อนนะครับว่าแรงชิ้นส่วน AC ตรงนี้ก็คือแรงของชิ้นส่วน AC นะครับมีลักษณะนะครับเป็นแรง compressive compressive คือกดเข้านะครับและก็แรง AB ชิ้นส่วน AB นะครับมีลักษณะเป็นแรง tensile คือดึงออกนะครับเพื่อที่จะทำการต้านกับแรง30กิโลนิวตันนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราสมมุตินะครับเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าตัวเลขที่เราคำนวณได้จะเป็นตัวบอกว่าแรงนั้นเป็นแรงคอมเพรสซีฟหรือแรงเทนไซน์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับโอเคครับถ้าเราพิจารณาที่จุด A นะฮะตอนนี้นะครับตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีเพียง2ตัวแปรเท่านั้นนะครับ2ตัวแปรก็คือมีตัวแปรที่1ก็คือแรง AB นะครับเรายังไม่ทราบค่าแรง AC เราก็ยังไม่ทราบค่านะครับแต่นะครับถ้าเราใช้สมการซิกมา FX นะครับถ้าเราใช้ซิกมา FX ก็จะเห็นว่าแรงที่จะเกิดในสมการนี้นะครับก็จะมีแรง AB นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแรง AC นะครับที่เราไม่ทราบค่าก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยซิกมา FX นะครับเนื่องจาก
มีตัวแปร2ตัวที่เรายังไม่ทราบค่าดังนั้นเราไม่สามารถที่จะแก้สมการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเริ่มด้วยซิกมา fy นะครับเพราะถ้าเราพิจารณาแล้วแรงที่อยู่ในแนวแกน y จะมีเพียง2แรงเท่านั้นเองนะครับก็คือแรง t นะครับคูณกับค่าไซน์ของมุม60องศานะครับแล้วก็แรง30กิโลนิวตันนะครับมีเพียง2แรงเท่านั้นนะครับที่อยู่ในแนวแกน y นะครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับผมขออนุญาตยกมาเลยนะครับเริ่มที่แรงในแนวแกน y นะครับซิกมา fy นะฮะก็จะมีแรงนะครับแรงที่1นะครับก็คือแรง t นะครับแรง t ที่แรง ab นะครับที่เรายังไม่ทราบค่าแรงนี้นะครับ ab คูณกับนะครับไซน์ของมุม60องศา 0.866 ตรงนี้คือไซน์นะครับไซน์ของมุม60องศานะครับโอเคครับลองดูนะครับ60โอเคครับก็จะได้ 0.866 นะครับนี่คือค่าไซน์ของมุม60องศาก็คือเราจะต้องทำการแตกแรง AB เข้ามาในแนวแกน Y นั่นเองนะครับแล้วก็ลบด้วย30องศากิโลนิวตันที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะย้ายข้างสมการหาแรง AB AB จะมีค่าเท่ากับ30หารด้วยไซน์ของมุม60องศาครับก็จะได้ AB ออกมานะครับ AB นะครับจะสังเกตเห็นว่านะฮะ AB นะครับมีค่าเท่ากับ 34.6 กิโลนิวตันเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนั่นหมายความว่าฟรีบอดี้ไดอะแกรมที่เราสมมุติให้แรง AB เป็นแรงเทนไซน์นะครับถูกต้องแล้วนะครับหมายความว่าแรง AB เป็นแรงเทนไซน์นะครับเนื่องจากว่าเครื่องหมายที่อยู่หน้าปริมาณของแรงในเมมเบอร์ AB นี้นะครับมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราสมมุติว่าเป็นแรงเทนไซน์ถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องหมายที่เราได้หลังจากการคำนวณออกมาเป็นลบนะครับสมมุตินะฮะเป็นลบ 34.6 นะครับนี่หมายความว่าที่เราสมมุติว่าเป็นแรงเทนไซน์ผิดนะครับจริงๆแล้วแรงนี้จะต้องเป็นแรงคอมเพรสซีฟนะครับโอเคครับน่าจะสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนะครับสำหรับการบอกชนิดของแรงในเมมเบอร์นั้นว่าเป็นแรงคอมเพรสซีฟหรือแรงเทนไซน์นะครับโอเคครับนี่ก็คือที่จุด A นะครับต่อไปเราก็จะมาหาแรง AC นะครับตอนนี้นะฮะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ซิกมา FX นะครับซิกมา FX เนี่ยแรงที่เราไม่ทราบค่าก่อนหน้านี้นะครับมี2แรงแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เราได้ทำการคำนวณหา AB ไปแล้วนะครับจึงสามารถที่จะใช้ซิกมา FX ได้นะครับโอเคนะครับโอเคครับนะฮะซิกมา FX ก็จะประกอบไปด้วยนะครับแรง AC นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้นะครับในเท็กซ์บุ๊กเขาจะแสดงไว้ผิดนะฮะผิดก็คือว่าเขาให้เขาตั้งแกน X มาทางด้านขวามือมีค่าเป็นบวกนะครับแต่ลักษณะแรง AC ที่เขาสมมุติไปชี้ไปทางด้านซ้ายมือจริงๆตรงนี้ต้องเป็นลบนะครับถ้าตามแกนที่เขาตั้งนะฮะตรงนี้ต้องเป็นลบนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับสลับกันแต่ในทางคณิตศาสตร์แล้วไม่ผิดนะครับได้ตัวเลขออกมาเท่ากันนะครับในทางคณิตศาสตร์ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเขาสลับตรงข้ามกับแกนที่เขาได้ตั้งไว้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราคำนวณออกมาแล้วจะได้ตัวเลขที่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดโอเคครับต่อไปครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอามาใหม่ก่อนนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าแรง AC นะครับก็จะมีลักษณะตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับแรงนะฮะถ้าผมแตกนะครับแตกแรง T ออกมาก็คือแรงนี้นะครับแรง T ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ T คูณกับ cos นะครับคอส60องศาซึ่งแรง T นะครับเราได้หาไว้แล้วนะครับแรง AB โทษทีนะครับแรง AB เราได้หาไว้แล้วนะครับก็แทนค่า AB ลงไปในตรงนี้นะครับก็จะได้ว่า AB มีค่าเท่ากับ 34.6 คูณกับ 0.5 ตรงนี้คือค่าของมุมคอส60นะครับลองดูนะครับว่าใช่หรือไม่นะครับโอเคครับคอส60มีค่าเท่ากับ 0.5 นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้าง AC ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ 0.5
คูณกับ 34.6 นะครับโอเคครับก็จะได้แรง AC ออกมานะครับเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการเขาเรียกว่าจอยนะครับ Method of Joint นะครับวิธีจอยคือพิจารณาทีละจุดทีละจุดนะครับถ้าจะสังเกตเห็นว่านะครับที่จอยใดนะครับมีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าเกิน2ตัวแปรนะครับเราอย่าไปเลือกจุดนั้นมาพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าจำนวนตัวแปรมากกว่าจำนวนสมการที่เรามีอยู่นะครับอย่าไปเลือกจุดนั้นมานะครับให้เริ่มจากจุดที่มีตัวแปรห้ามเกิน2ตัวแปรนะครับถ้าเกินนั้นคือใช้วิธีจอยไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับนี่คือทริคนะครับของการทำโซลูชันโดยใช้วิธี method of joint นะครับโอเคครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้จุด A เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูที่พิจารณาที่จุด B นะครับจากที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะฮะที่ผมได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดว่าผมเริ่มพิจารณาที่จุด A นะฮะโทษทีครับถ้าผมเริ่มพิจารณาที่จุด B ผมเริ่มที่จุด B ก่อนเลยนะครับจุด B ตรงนี้เป็นแรง AB นะครับตรงนี้เป็นแรง BC ตรงแรงนี้เป็นแรง BD นะฮะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเริ่มที่จุด B นะครับเราจะมีตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่ทั้งหมด3ตัวแปรนะฮะมี AB แล้วก็ BC แล้วก็ BD นะครับเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้นะฮะอย่างนี้นะครับจำนวนตัวแปรมากกว่าจำนวนสมการเรามีเพียง2สมการเท่านั้นที่เราจะสามารถนำมาคำนวณคือซิกมา FX แล้วก็ซิกมา FY เท่านั้นเองนะครับในวิธีการจอยเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใช้ซิกมาโมเมนต์เข้ามาร่วมได้นะครับสังเกตเห็นว่ามีเพียง2สมการนะครับแต่มีตัวแปรถึง3ตัวแปรไม่สามารถที่จะแก้สมการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราเลือกจุดที่มีตัวแปรอย่าเกิน2ตัวแปรนะครับโอเคครับน่าจะพอที่จะทำความเข้าใจได้ไม่ยากมากมายนักนะครับโอเคกลับมาดูใหม่ครับที่จุด B โอเคครับที่จุด B นะครับเราทราบแล้วว่าแรง AB นะครับมีปริมาณหรือ quantity เท่ากับ 34.6 กิโลนิวตันซึ่งเป็นแรง tensile นะครับเป็นแรง tensile นะครับแล้วจากนั้นนะครับ free body diagram นะครับก็คือการตัดที่ตรงนี้นะครับตัดนะครับแล้วก็สมมุตินะครับสมมุติว่าแรง BD เป็นแรง tensile BC เป็นแรง compressive นะครับโดยการสมมุติขึ้นมานะครับจากนั้นก็เริ่มครับพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราใช้ซิกมาเอฟเฟกต์มีแรงที่อยู่ในแนวแกน x เนี่ยกี่ตัวแปรนะครับถ้าเราพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าแรงนี้นะครับก็คือ ab คูณกับนะครับ ab คูณกับมุมตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายทีหลังว่า30องศามาได้อย่างไรนะครับก็คือ ab คูณกับค่าไซน์ของมุม30องศานะครับ1ตัวแปรตัวแปรตัวนี้ทราบนะตัวนี้ทราบนะครับแล้วก็ตัว BD ไม่ทราบนะครับโอเคถ้าเราเริ่มด้วยซิกมา FX นะครับเริ่มด้วยซิกมา FX เราจะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าเพียง1ตัวเท่านั้นเองนะครับอีกตัวหนึ่งครับโทษทีนะครับคือ BC นะครับ BC ตรงนี้นะครับก็ต้องทำการแตกนะครับแตกเข้าไปในแนวแกน X นะครับถ้าเราแตก BC เข้าไปในแนวแกน X อีกแรงหนึ่งครับคือตรงนี้ก็จะได้ว่าเป็น BC คูณกับค่าคอสของมุม60องศานะครับนี่คือ BC ถ้าเราเริ่มซิกมา FX นะครับเราก็จะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือนะครับ BC เราก็ไม่ทราบนะครับ BD เราก็ไม่ทราบนั่นหมายความว่าไม่เหมาะสมนะครับหรือไม่สามารถแก้สมการนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มด้วยซิกมา FY นะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับใช้ซิกมา FY นะครับเพื่อหาแรงตัวนี้ก่อนเลยนะครับ BC ตรงนี้นะครับแรงที่อยู่ในแนวแกน Y นะครับก็จะมีอยู่แรงนี้แรงหนึ่งนะฮะโอเคแรงนี้ก็คือ BC คูณกับนะครับคูณกับค่าไซน์ของมุม60องศานะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นมุม60องศานะครับนี่คือ BC คูณกับไซน์60องศานะครับมีทิศทางนะครับมีทิศทางชี้ขึ้นด้านบนตรงนี้ถ้าชี้ขึ้นด้านบนตามแกนที่ตั้งไว้ก็จะมีค่าเป็นบวกนะครับ BC มีค่าเป็นบวกแล้วจากนั้นก็จะไปลบด้วยนะครับลบด้วยแรง AB นะครับ AB ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 34.6 กิโลนิวตันนะครับคูณกับนะครับเราก็ต้องแตกแรง
เข้ามาในแนวแกน y นะครับมาดูกันนะครับว่าค่ามุมเซต้านะครับที่จะแตกเข้ามาในแนวแกน y นี้สามารถคำนวณได้อย่างไรนะครับก็จะเห็นว่านะครับแรง BC ทำมุมกับแรง BD อยู่60องศานะครับแล้วเมื่อเราแตกแล้วเนี่ยครับตำแหน่งของแรง AB ก็จะมาทับอยู่ที่คอสแว้นที่3หรืออยู่ที่ตำแหน่ง270องศาเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้นะครับก็คือเอา90นะครับตั้งไว้แล้วก็ลบด้วย60ไปนะครับเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือคือ30องศานะครับเพราะฉะนั้นแรง 34.6 นะครับต้องคูณด้วยค่าคอสของมุม30องศานะครับโอเคครับก็มาดูนะครับนะที่จุดนี้นะครับเขาก็จะเริ่มไว้อย่างนี้นะครับโอเคครับนี่คือ 0.866 ที่เขาได้แสดงไว้ก็คือค่าไซน์ของมุม60องศานะครับค่าไซน์ของมุม60องศาแล้วก็ต่อด้วย 34.6 ก็คือค่าคอสของมุม30องศานั่นก็หมายความว่านะครับค่าไซน์60จะมีค่าเท่ากันกับคอส30นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับ BC แล้วก็สามารถที่จะคำนวณหา BC ได้นะครับ BC จะมีค่าเท่ากับ 0.866 หรือคอสของมุม30องศานั่นเองนะครับคูณกับ 34.6 นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับ 0.866นะครับก็จะได้ BC ออกมามีค่าเท่ากับ 34.6 กิโลนิวตันนะครับกลับมาดูกันนะครับเนื่องจากหลังจากที่เราคำนวณแล้วเครื่องหมายข้างหน้า34เนี่ยมีค่าเป็นบวกแสดงว่า free body diagram ที่เราได้กำหนดไปว่าแรง BC มีลักษณะเป็นแรง compressive หรือแรงกดนะครับถูกต้องแล้วนะครับนั่นหมายความว่าแรง BC มีลักษณะเป็นแรงกดนะครับก็คือ compressive นั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ BC แล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณหา BD ได้โดยใช้ซิกมา FX ต่อได้เลยนะครับซิกมา FX นะครับก็จะเห็นว่าแรงที่อยู่ในแนวแกน X ทั้งหมดก็จะมีด้วยกันทั้งหมดคือ3แรงด้วยกันนะครับคือแรงนี้แรงนี้ก็คือแรง AB คูณกับค่าไซน์ของมุม30องศานะครับแล้วก็อีกแรงหนึ่งก็คือแรง BC นะครับซึ่งเราได้คำนวณไว้แล้ว BC มีค่าเท่ากับ 34.6 BC คูณกับคอส60องศานั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับที่เขาทำไว้เลยนะครับขออนุญาตโอเคครับในที่นี้นะครับเพื่อป้องกันการ เกิดการสับสนกับที่ในเท็กซ์บุ๊กที่เขาได้แสดงไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูทีละสเต็ปเลยนะครับโอเคซิกมา FX นะครับแรง BD นะครับชี้ไปทางด้านขวามือให้มีค่าเป็นบวก BD ครับแรง BD แล้วก็นะครับ2แรงนี้คือแรง BC แล้วก็แรง AB นี้เขาจะลักษณะทิศทางของเขานะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมฮะเมื่อทำการแตกไปแล้วนะครับสมมติว่าผมขึ้นมาด้านนี้แล้วผมแตกลงมานี้ทิศทางเขาจะไปทางเดียวกันนะครับก็จะได้ว่าก็ลบด้วยนะครับจริงๆลบด้วยแรง BCBC คูณกับนะครับคอส60นะครับคูณกับคอส60องศาแล้วก็นะครับแล้วก็มีอีกแรงหนึ่งคือ AB นะครับAB นะครับ AB คือ 34.6 นะครับ BC เนี่ย BC เราได้คำนวณไว้แล้วก็คือ 34.6 นะครับตรงนี้ 34.6 AB คูณกับค่าไซน์ของมุม30องศานะครับลองมาดูกันนะครับ30องศาค่าไซน์มีค่าเท่ากับ 0.5 60องศาค่าคอสมีค่าเท่ากับ 0.5 ก็จะเห็นว่าไซน์ของมุม30องศามีค่าเท่ากันกับคอสของมุม60องศาแล้วจากนั้นแรง BC มีค่าเท่ากับ 34.6 นะครับ 34.6 และอีกแรงนึงนะครับแรง AB ก็มีค่าเท่ากับ 34.6 เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2แรง2ก้อนนี้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับดังนั้นในเท็กซ์เขาจึงบอกว่าเอาแค่ 0.5คูณกับ 34.6 แล้วคูณด้วย2นะครับก็ตรงนี้ก็อย่า
อย่าสับสนกับที่เขาแสดงไว้นะครับเพราะว่า2เทอมนี้เขาจะมีค่าเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นแรง BC ก็มีค่าเท่ากันกับขนาดแรง AB และคอสของมุม60มีค่าเท่ากับค่าไซน์ของมุม30ดังนั้นเขาจึงแสดงไว้1เทอมแล้วก็คูณด้วย2เลยนะครับโอเคครับนี่ก็คือการหาแรงปฏิกิริยาที่จุด B ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาดูที่จุด C กันต่อเลยนะครับโอเคครับต่อไปคือจุด C ครับก็จะเห็นว่านะครับถ้าเราตัดนะครับ section ที่จุด C จะมีแรงอยู่แรงในเมมเบอร์นะครับทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4แรงนะครับซึ่งเราได้คำนวณไว้แล้วแรง AB เราทราบแล้วนะครับแรง BC ที่อยู่ตรงนี้เราทราบแล้วนะครับว่าเป็นแรงชนิด compressive AC ก็เป็น compressive นะครับและ external load อีกตัวหนึ่งคือ20กิโลนิวตันนะครับเหลือเพียงแรงในเมมเบอร์ที่เรายังไม่ทราบคือแรง CD และก็ CE เท่านั้นนะครับสังเกตเห็นว่าที่จุดใดๆก็แล้วแต่ที่เราจะทำการคำนวณนะครับอย่าให้มีตัวแปรเกิน2ตัวขึ้นไปนะครับถ้าเกิน2ตัวเราจะไม่สามารถใช้วิธี method of choice ได้เลยนะครับวิธีนี้จะใช้ได้กับจำนวนตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับโอเคครับจากนั้นก็มาพิจารณากันต่อนะครับก็คือ เราจะใช้ summationของแรงในแนวแกนไหนก่อนดีนะครับในที่นี้ถ้าเราพิจารณาภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าแรง CD เมื่อเราแตกแรงก็มาอยู่ในแนวแกน X CE ก็มาอยู่ในแนวแกน X เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ summation FX นะครับจะทำให้ติดตัวแปร2ตัวดังนั้นต้องเป็น summation sigma FY นะครับเริ่มด้วย sigma FY นะครับโอเคครับ sigma FY มีแรงที่อยู่ในแนวแกน Y ทั้งหมดนะครับด้วยกันก็คือทั้งหมดคือ4แรงเลยนะครับก็จะเห็นว่ามีแรง CD ตัวนึงนะครับแล้วก็แรง BC อีกตัวนึงก็อยู่ในแนวแกน Yโทษทีนะครับ AC ไม่อยู่ในแนวแกน Y นะครับแล้วก็20กิโลนิวตันนะครับมีแรงที่อยู่ในแนวแกน Y ทั้งหมดด้วยกัน3แรงนะครับโอเคครับผมขออนุญาตยกมาเลยนะครับครับเห็นไหมฮะก็จะมีแรงทั้งหมดนะครับ CD คูณกับนะครับไซน์ของมุม60องศา 0.866 ครับไซน์ของมุมองศานะครับตรงนี้คือไซน์60องศามีค่าเท่ากับ 0.866 นะครับแล้วก็ลบด้วยอีกค่าหนึ่งก็คือค่า BC BC มีค่าเท่ากับ 34.6 นะครับคูณกับค่าไซน์ของมุม60องศาก็มีค่าเท่ากับ 0.866 เช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องหมายเป็นลบเพราะว่าเราตั้งแกน Y ขึ้นด้านบนเป็นบวกแต่ลักษณะทิศทางของแรง BC ของเราชี้ลงด้านล่างดังนั้นเครื่องหมายเป็นลบนะครับแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันกับแรง20กิโลนิวตันก็มีเครื่องหมายเป็นลบครับ1สมการ1ตัวแปรแก้ได้นะครับ CD มีค่าเท่ากับนะครับยกชุดนี้มาเลยครับ20ลบด้วย 0.866 คูณกับ 34.6 นะครับโอเคนะครับขออนุญาตเขียนไม่ครบนะครับแล้วก็หารด้วย 0.866 ครับก็จะได้ค่า CD ออกมาครับโอเคครับแรง CD เราทราบแล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณหา CE ได้นะครับโดยใช้ sigma FY ครับโอเคครับก็ทำเช่นเดิมนะครับก็คือ sigma FY มีแรงที่อยู่โทษทีครับ sigma FX นะฮะมีแรงที่อยู่ในแนวแกน X ทั้งหมดนะครับก็มีแรง CE แล้วก็มีแรง CD แล้วก็มีแรง BC แล้วก็มีแรง AC นะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับมีแรงที่อยู่ในแนวแกน X ทั้งหมด4แรงด้วยกันนะครับซึ่งมีลักษณะทิศทางนะครับทิศทางไปในทิศทางแกน X บวกนะครับ X บวกอยู่เพียง1ตัวนะครับโอเคถ้าเราตั้งสมการตามที่แสดงนะครับก็จะเห็นว่า CE จริงๆ CE ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเขาตั้งแกนเนี่ยนะฮะเขาตั้งแกน X ชี้มาทางด้านขวามือนะครับ X ชี้มาทางด้านขวามือมีค่าเป็นบวกแต่ที่เขาแสดงเนี่ยทิศทาง CE ชี้ไปทางด้านซ้ายมือจริงๆตรงนี้ต้องเป็นลบครับตรงนี้ต้องเป็นบวกนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะอันนี้ให้เราเข้าใจร่วมกันว่าในการคำนวณนั้นจะไม่ผิดทางคณิตศาสตร์นะครับได้ตัวเลขออกมาตัวเดียวกันนะครับ
โอเคครับ CE นะครับ CE แล้วก็ลบด้วย AC ครับแรงนี้คือแรง AC นะฮะ17.32แรง AC ครับต่อด้วยนะครับแรง BC BC ก็คือ BC คูณกับนะครับแตกเข้ามาในแนวแกน X ก็คือคอสของมุม60องศาครับ BC คอส60องศาแล้วก็อีกแรงหนึ่งคือ CD ที่เราได้คำนวณไว้สักครู่ครับ57นะครับ57.7นะครับคูณกับไซน์นะครับไซน์ของมุม60องศานะครับ CD นะครับก็จะสามารถที่จะย้ายข้างสมการหา CE ได้ไม่ยากนะครับโอเคครับนี่คือนะฮะทีนี้ลองกลับมาดูในภาพรวมนะครับขออนุญาต สรุปให้ดูในภาพรวมเลยนะครับถ้าพิจารณาที่ตัวอย่างในโจทย์ข้อนี้นะครับสังเกตเห็นว่านะครับพิจารณาที่รูปทางด้านขวามือนะครับนี่ก็คือลักษณะการรับโหลดจริงของตัวโครงถักตัวนี้นะครับ cantilever truss ตัวนี้นะครับเมื่อเขายึดนะครับยึดที่จุด E เป็นซัพพอร์ตแบบฟิกแล้วก็ที่จุด D ตรงนี้เป็นแรงที่ยึดแบบฟิกเช่นกันนะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากทราบว่าแรงในชิ้นส่วน A B แล้วก็AC แล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆ BD ก็ตาม CD หรือ CE ก็ตามนะครับเราสามารถที่จะใช้วิธี method of joint ในการคำนวณหาแรงในชิ้นส่วนโครงสร้างได้นะครับตามที่ได้แสดงไปเมื่อสักครู่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะตอบคำถามได้ว่าแรงในชิ้นส่วน AB มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็อย่างเช่นที่ได้คำนวณมาก็คือ AB มีขนาดเท่ากับ 34.6 เป็นแรงชนิดไหนเป็นแรงแบบ tensile คือแรงดึงนะครับที่แรง AC ชิ้น AC ตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ 17.32 เป็นแรงชนิดไหนเป็นแรงแบบ compressive นะครับเนื่องจากว่านะครับในการคำนวณในรายวิชาต่อไปหรือลำดับต่อไปต่อจากนี้นะครับเราจะต้องทราบว่าแรงที่เกิดขึ้นเป็นคอมเพรสซีฟหรือเทนไซล์เนื่องจากว่าความสามารถในการรับแรงของวัสดุแต่ละชนิดนั้นเขาจะสามารถที่จะบางตัวก็สามารถที่จะรับแรงคอมเพรสซีฟได้ดีบางตัวก็สามารถที่จะรับแรงเทนไซล์ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทราบว่าเป็นแรงชนิดไหนนะครับเป็นคอมเพรสซีฟหรือเทนไซล์นะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะสามารถที่จะกำจัดตัวแปรของจุดอื่นๆไปนะครับอย่างเช่นจุด B นี้นะครับจุด B นี้เนี่ยถ้าเราเริ่มที่จุด B ตรงนี้นะครับเราก็จะมีตัวแปรที่ไม่ทราบค่าทั้งหมด3ตัวแต่ถ้าเราเริ่มที่จุด A ตรงนี้มันจะทำให้เราทราบค่า AB แล้วสุดท้ายเราก็สามารถที่จะคำนวณหา B C แล้วก็ BD ได้นะครับก็ทำเช่นนี้กับทุกๆจุดนะครับนี่ก็คือวิธีการคำนวณหาแรงในโครงสร้างโดยวิธี method of joint นะครับ